โลกกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมกันทางFor something new. The first something new. The first something new. สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้อยู่กับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับในครั้งนี้ถือเป็นเทปพิเศษที่พิธีกรหนุ่มสุดเท่เต้ยธโนไทยจะมาพาทุกคนไปเที่ยวชมเกาะลันเตาพิกัดสำคัญที่ถ้าหากมาเที่ยวฮ่องกงต้องห้ามพลาดเลยล่ะครับจะสนุกขนาดไหนตามพิธีกรหนุ่มของเราไปได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนายเต้ยธโนไทยนะครับและวันนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนพิเศษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเกาะนึงนะครับที่หลายคนเนี่ยรู้จักคุ้นหูกันดีเลยเกาะนั้นนะครับมีชื่อว่าเกาะฮ่องกงนั่นเองครับและทริปนี้นะครับคุณผู้ชมพวกเรานะครับจะมาเที่ยวกัน3วัน2คืนและเต้ยเนี่ยนะครับมากับ KTC World Travel Service นะครับพวกเขาเนี่ยเป็นบริการนะครับสำหรับคนที่ใช้บัตร KTC โดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้พิเศษมากๆเลยครับเดี๋ยวเรานะครับต้องไปเอาใจสายมูกันหน่อยนะครับเราต้องไปเข้าวัดเข้าวาเนี่ยนะครับผมแล้วก็ต้องไปองค์พระใหญ่เทียนฐานนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งนะครับที่ใหญ่มากๆเลยนะครับไหว้พระกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปต่อกันเนี่ยนะครับที่หมู่บ้านชาวประมงไทยโอนะครับที่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะครับที่ยังอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไปที่ฮ่องกงไม่พอเนี่ยนะครับก็ต้องปิดด้วยความสนุกเนี่ยนะครับผมสุดว้าวเลยนั่นก็คือดิสนีย์แลนด์นั่นเองทริปนี้นะครับ3วัน2คืนที่ฮ่องกงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเต้ยกันเลยครับผู้ชมครับเราใช้เวลา10นาทีนะครับจากสนามบินนะครับมาอยู่จุดแรกนะครับที่เราเรียกว่าหนองปิง360องศาเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่มีอะไรให้ทำบ้างนะครับข้างหลังผมเห็นเลยนะครับมีกระเช้าเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าเนี่ยนะครับชมวิวสวยสดงดงามมากเลยมีสถานที่ให้ถ่ายรูปสวยด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปสักการะเนี่ยนะครับผมพระพุทธรูปใหญ่นะฮะก็คือพระพุทธรูปเทียนฐานนั่นเองนะครับบอกเลยว่าอลังมากๆครับก่อนที่เราจะตามหนุ่มเต้ยขึ้นกระเช้านองปิง360ขอเล่าเกี่ยวกับเกาะลันเตาสักนิดครับซึ่งเกาะแห่งนี้เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมดของฮ่องกงนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกด้วยครับคุณชมและตอนนี้ผมอยู่ในนองปิง360นี่โอ้โหจังหวะทามมิ่งได้มากโอ้ไปแล้วตื่นเต้นเขาบอกว่ากระเช้าเนี่ยครับเป็นกระเช้าที่พิเศษมากๆเป็นกระเช้าที่ติด1ใน10กระเช้าที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็คือกระเช้าหนองปิงนั่นเองเนี่ยนะครับนี่นะฮะที่เราได้เห็นเลยพอวิวออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นวิวของเกาะลันเตาเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เวลาเนี่ยนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงข้างล่างเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าตุงชุงเบย์นะฮะมันจะติดกับทะเลจีนใต้ครับเพราะว่าอ่าวเนี้ยมันจะออกสู่ทะเลนั่นเองเนี่ยนะฮะนอกจากที่เราเนี่ยนะครับได้ขึ้นกระเช้าสวยๆแห่งนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียกว่าเยี่ยมชมภาพรวมนะครับของสนามบินฮ่องกงเนี่ยนะครับทิวทัศน์นะครับของภูเขาในลักซาเนี่ยนะครับผมวิวทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับแล้วก็สะพานฮ่องกงจูไห่หมาเกาด้วยแล้วก็มีระหว่างทางก็คือพระพุทธรูปเทียนฐานและสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะไปจบที่หมู่บ้านนองปิงนั่นเองเนี่ยนะฮะในระหว่างนี้แหละต้องบอกเลยครับว่ากระเช้าเนี่ยเขาจะมี3แบบครับก็จะมีกระเช้าแบบปกติกระเช้าคริสตัลแล้วก็เป็นกระเช้าคริสตัลบวกก็คือนี่แหละตัวที่พวกเราใช้อยู่นะครับก็เป็นกระเช้าคริสตัลบวกนั่นเองฮะแหมใสกิ้งใสเนียนมากส่วนไอตัวกระเช้าที่เป็นกระเช้าคริสตัลเนี่ยก็คือตรงเนี้ยเขาก็จะมีเข้มๆให้หน่อย
นะฮะตรงขอบนี่ก็จะเป็นพื้นยางหน่อยแล้วก็ตรงกลางก็จะใสแต่ว่าคริสตัลบวกก็คือเจ้าตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือเขาเอาไอ้พวกตัวตกแต่งที่มันปิดขอบที่มันเป็นเบาะอะไรพวกนี้ออกหมดเลยแล้วให้เหลือเปลือยๆเลยครับเป็นโครงเปลือยๆให้นั่งเปลือยๆไปแบบนี้เลยนี่จุดนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่เอาไว้ชมสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าเนี่ยนะดูสิเป็นสะพานที่ยาวมากเลยฮะจากฝั่งทางด้านนี้เนาะและที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยใต้เท้าพวกเราครับคุณผู้ชมครับเรานั่งกระเช้ามาตั้งนานใต้เท้าของเต้ยครับขออนุญาตนี่เออข้างล่างเนี่ยมันเป็นน้ำทะเลเลยนะนั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ชมนั่งแบบเนี้ยมันมีลมตีเข้ามาด้วยนะนี่ใช่ครับนี่ครับเขาเหมือนครับเขาสร้างระบบลมไว้ตรงนี้ใครที่นั่งอยู่ที่พื้นเนี่ยก็จะเหมือนแบบเหมือนนั่งกระเช้าแล้วก็รับลมจากด้านข้างเข้ามาข้างในโอ้ถึงแล้วครับทุกท่านในสุดเย้ได้รับเหรียญรางวัล achievement เฮ้ยนี่บอกเลยไอ้คำที่บอกว่าเที่ยวชมเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศคำเนี้ยไม่ได้เกินเลยจริงๆเพราะมันเพลิดเพลินกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ถึงแล้วตายดีกว่าเรามาถึงหมู่บ้านหนองปิงแล้วนะครับถามว่าพี่เต้ยจะไปที่ไหนหรอนี่เลยเราต้องไปรับพลังกันหน่อยเรามาถึงที่นี่ทั้งทีวันแรกเนี่ยนะครับก็ต้องรับพลังดีๆหน่อยนะฮะเขาบอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยครับเขาเรียกว่า Wisdom Path คืออะไรครับแปลเป็นไทยเนี่ยนะครับแปลว่าปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตรหฤทัยก็คือหัวใจเนาะก็คือปรัชญาแห่งการดูแจ้งนั่นเองเนี่ยนะฮะมันเป็นปรัชญาพุทธะเชิงมหายานเนี่ยนะครับถามว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันเลยครับเห็นทางข้างหลังผมไหมครับเนี่ยแหละนะครับทางเดินที่จะไปสู่ Wisdom Path ถ้าใครเนี่ยชื่นชอบในเรื่องของการเดินไฮกิ้งอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถมาเดินได้ที่เกาะลันเตาเนี่ยนะครับเนี่ยที่พวกเราเดินแล้วก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเดินไปมากันครับWisdom Path เส้นทางนี้มีเสาไม้จำนวน38ต้นที่สลักคำสอนสำคัญในพุทธศาสนาเพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบและให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติและรอบๆเต้ยตอนนี้ฮวงจุ้ยมันดีมากถามว่าดียังไงครับเนี่ยครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีเป็นไม้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับเสาขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะจะลึกเรียกว่าน่าจะเป็นปรัชญาปารามิตาหฤทัยสูตรเนี่ยนะครับผมที่แปลว่าปรัชญาหัวใจแห่งการรู้แจ้งนั่นเองเนี่ยนะฮะซึ่งก็จะมีหลายป้ายนะครับจุดนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นจุดรับพลังที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ไม่ใช่จุดขอพรนะครับเป็นจุดรับพลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่แห่งนี้เนี่ยนะครับผมเสาต้นนี้เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีๆนะครับเขาไม่มีอะไรครับไม่มีตัวหนังสือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเสากระดงเนี้ยมันเป็นเสาเหมือนเป็นเสาเซนเตอร์หลักของทุกเสาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเป็นเหมือนเส้นทางผ่านของชีของมังกรเนื้อพลังมังกรเนี่ยเจ้าเสาต้นนี้ก็คือเป็นเสาเมนหลักเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวงจุ้ยของบริเวณรอบๆนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหดีมากเลยครับเพราะว่าอะไรเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าหน้าน้ำหลังภูเขานะครับนั่นหมายความว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรให้เราออกไปค้นหาข้างหลังเนี่ยก็มีทุนให้เราเนี่ยเนี่ยนะครับมีกองฟืนกองไฟให้พวกเราเนี่ยทำมาหากินอยู่นั่นหมายความว่าทำเลตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นทำเลทองเลยนะครับผมดีมากๆโอ้ยอากาศดีขออนุญาตรับพลังก่อนละกันเพราะว่านี่เหนื่อยมากสดชื่นคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้
มครับรับพลังงานจากวิสตอมพาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเต้ยเนี่ยนะครับโอ้พลังงานเต็มที่เลยจะขอพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปกินลมชมวิวนะครับเที่ยวดูเกาะลันเตาบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับผมด้วยรถบัส2ชั้นเนี่ยนะครับผมเพื่อไปรับพลังงานความสุขกันครับเดี๋ยวเราขึ้นหน่องปิง360กลับกันดีกว่าฮะ ไม่ได้จะไปทางด้านนู้นอุ้ยโทษครับอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเกาะลันเตาคือการนั่งรถบัสชมทิวทัศน์ที่ทะเลจีนใต้ถ่ายรูปดูพระอาทิตย์ตกกันก่อนและในช่วงหน้าเราจะตามพิธีกรไปไหว้พระกันครับนี่นะครับด้านหลังของเต้ยนะคะก็คือสะพานที่มุ่งหน้าไปจูไห่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปหมาเก๊าขับรถจากเส้นนี้ไปได้เลยนี่และมันจะไม่ใช่เป็นการขับรถข้ามทะเลนะคะแต่จะเป็นการขับรถลงไปในทะเลจีนใต้เฮ้ยเหลือเชื่อเราลงไปข้างใต้แล้วเราก็ขึ้นมาอีกแล้วเราก็ไปโผล่ที่หมาเก๊านั่นเองครับเมื่อเราขึ้นรถเจ้ารถ2ชั้นเนี่ยมานะฮะเขาเนี่ยจะมีจุดนะครับให้เป็นจุดเหมือนจุดดรอปแบบนี้นี่แหละเรียกว่าเราสามารถที่จะเที่ยวรอบเกาะลันเตานอกจากด้วยรถแล้วก็คือเราสามารถที่จะสต็อปแล้วก็ลงมาเดินเล่นแบบนี้ได้นั่นเองนะฮะกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตขอเสิร์ฟประสบการณ์แสนอร่อยให้ทุกคนได้เอนจอยในทุกช่วงเวลาของชีวิตชื่อท็อปนะครับดุลยวิทย์ขุยอภัยครับของตองข้าวซอยครับผมสวัสดีค่ะแพรกันติธาจากชีวิตชีวาค่ะพอรู้ว่าเป็นแคมเปญใหญ่ครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับต้องใช้ธีมสีฟ้าในการทำขนมค่ะตุ้มตุ้มป่อมป่อมค่ะว่าเอ๊ะคนจะชื่นชอบเมนูขนมที่เราทำหรือเปล่าค่ะร้านเราอ่ะเป็นร้านอาหารเหนือเราจะพรีเซนต์อาหารเหนือออกมายังไงให้แตกต่างแต่ยังคงรสชาติของความเป็นอาหารเหนืออยู่เป็นคอมบิเนชันที่อร่อยแล้วก็กลมกล่อมคนที่ได้ทานก็น่าจะชอบค่ะในส่วนของรสชาติต้องปรับให้มีความเข้มขึ้นมีความจัดขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับดีใจค่ะที่ฟีดแบคที่ได้มานะคะชื่นชอบเมนูที่เราทำให้ค่ะ3คำที่ให้กับเมนูนี้นะคะหวานชื่นใจค่ะการันตีด้วยมิชลินบิบกูมอง4หมี่ซ้อนกับเข้าคนเมืองไผ่ได้กินก็ติดใจเติมชีวิตให้มีสีสันด้วยความหวานต้องที่ชีวิตชีวาคาเฟ่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อลูกค้าที่น่ารักของเราอยากให้ทุกคนได้ลองทานจริงๆค่ะ Life Delicious by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเที่ยวประเทศจีนบุกแดนมังกรใหญ่ตากูจิ่วจ้ายโกสัมผัสความหนาวเย็นกับแสงอาทิตย์สะท้อนความขาวโพลนของหิมะระยิบระยับบนอุทยานสวรรค์ตากูปิงชวนนั่งกระเช้าดูทะเลสาบพร้อมนั่งรถไฟความเร็วสูงที่เพิ่งเปิดใหม่เดินทางวันที่ 27-2 ธันวาคม 2517 จำนวน6วัน5คืนโดยสายการบินไทยแอร์เวย์จากราคา 64,900 บาทเหลือเพียง 49,900 บาทโทร065-879-3936เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเนี่ยขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเสียงมันจะได้ยินสู่สวรรค์นั่นเองพระพักของท่านเนี่ยนะฮะดูสงบร่มเย็นเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงท่านั่งของท่านที่ประทับอยู่บนบัลลังก์บัวด้วยเนี่ยนะฮะสื่อให้เห็นถึงการบรรลุทางธรรมอันเป็นปรัชญาของชีวิตนั่นเองนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ข้างในชุมชนชาวประมงไทยโอแล้วเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยคือเวนิสแห่งฮ่องกงเราจะนั่งเรือล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนแถวนี้กันครับสนับสนุนรายการโดย KTC World Travel Service
วัสดีครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่หนองปิงนะครับในเช้าวันที่2แล้วนะฮะต้องบอกก่อนนะครับบอกว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะอยู่สถานที่เดิมนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเราไม่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับมาที่นี่ก็จริงนะฮะแต่พวกเราไปที่ Wisdom Pass เนี่ยนะครับผมที่แปลว่าปรัชญาปรามิตาหฤทัยสูตรเนี่ยนะครับสูตรแห่งการสำเร็จความรู้แจ้งทางหัวใจนั่นเองนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่สวยมากๆเหมือนกันเนี่ยนะครับมองด้านหลังผ่านไหลเต้ยไปเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับนี่พระใหญ่เทียนฐานนั่นเองเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าตรงเนี้ยสวยแล้วแต่ข้างในต้องสวยงามตระการตาแน่นอนครับไปตอนนี้นะครับเรามาอยู่ลานกว้างนะครับทางด้านหน้านะครับขององค์พระใหญ่เทียนฐานนั่นเองเนี่ยนะฮะได้ยินเสียงที่เต้ยพูดไหมเสียงมันสะท้อนครับคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากที่เขาสร้างขึ้นตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับโครงสร้างของเขาทุกๆอย่างเลยเนี่ยเวลาเราพูดไปเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเนี่ยขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะได้ยินถึงประตูสวรรค์ทางด้านหัวของพวกเราเลยเพราะอะไรล่ะครับข้างตาเต้ยเนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะเต้ยเชื่อว่ามันจะน่าจะคล้ายยันแปดทิศนะเราเคยได้เห็นยัน8ทิศนะตรงนี้มันจะเป็น8ทิศเลยแล้วตรงกลางของใต้เท้าเต้ยเนี่ยมันจะเป็นวงกลมครับนะฮะโอ้ยนี่เสียงสะท้อนมากเขาบอกว่าให้มาขอพรจงมาขอพรตรงนี้นะครับเสียงมันจะได้ยินสู่สวรรค์นั่นเองเดี๋ยวเรารับพลังตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเต้ยเนี่ยจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปทางด้านบนเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราไปสักการะพระใหญ่เทียนฐานกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเต้ยจะพาทุกท่านนะครับเดินขึ้นบันไดนะครับผมของพระใหญ่เทียนฐานเนี่ยนะครับผมซึ่งมีบันได268ขั้นคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเทียนฐานนะครับเทียนแปลว่าฟ้าส่วนฐานเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่เป็นวิหารอะไรพวกนี้หอเทียนฐานนะครับเขาก็จะหมายถึงวิหารฟ้านั่นเองเนี่ยนะฮะพอเดินขึ้นมาถึงข้างบนนะครับก็เจอพระพุทธรูปใหญ่เทียนฐานแล้วนะฮะท่านเนี่ยโอ้โหเนี่ยมองลงมาที่เราเลยนะต้องบอกก่อนเนี่ยนะครับว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์แห่งความเมตตาและความสงบสุขนั่นเองเพราะอะไรหรอครับให้สังเกตที่พระพักของท่านเนี่ยนะฮะจะสังเกตเลยว่าดูสงบร่มเย็นเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงท่านั่งของท่านที่ประทับอยู่บนบัลลังก์บัวด้วยเนี่ยนะฮะเหมือนเป็นการสื่อให้เห็นถึงการตรัสรู้เนี่ยนะครับผมและการบรรลุทางธรรมอันเป็นปรัชญาของชีวิตนั่นเองนะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเทพธิดาทั้ง6องค์เนี่ยนะฮะตรงนี้มี3องค์ทางด้านล่างก็มี3องค์เนี่ยนะฮะแต่ละองค์เนี่ยครับจะมีการถือนะครับเครื่องบูชาองค์นี้ก็เป็นดอกบัวนะฮะแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันเปรียบเสมือนเป็นความเคารพความรักและศรัทธาที่มีให้กับพระพุทธเจ้านั่นเองคือต้องบอกก่อนเนี่ยนะฮะว่าบริเวณนี้เนี่ยเขามีศิลปะที่ดูเป็นจีนโบราณเนี่ยนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์นะครับกับทางพุทธศาสนาของมหายานเนี่ยนะครับสักการะท่านและให้เกียรติท่านจริงๆเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับข้างล่างนี้ Be respectful do not toss coin เนี่ยนะครับผมก็คือเราสักการะท่านให้เกียรติท่านนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปโยนเหรียญไม่ต้องไปเขียนอะไรแต่อย่างใดนะครับไหว้บูชาเสร็จเคารพรักเสร็จแล้วก็เอาความรักไปมอบให้กับทุกคนกันครับไปและตอนนี้พอเต้เดินขึ้นมาชั้น3เต้เดินออกมาตรงนี้เนี่ยนะฮะจะสังเกตเลยว่าโอ้ยวิวอลังการงานสร้างมากลมแรงมากเห็นทิวทัศน์บ้านเมืองเห็นภูเขานะครับรวมไปถึงทะเลจีนใต้ด้วยตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยอ้าวเดี๋ยวไงเดี๋ยวเต้เนี่ยลงไปข้างล่างหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวเต้จะไปที่อารามโปลินเขาบอกว่าที่เนี่ยก็เป็นที่ที่เรียกว่ามาปฏิบัติธรรมมาเสริมธรรมะเหมือนกันแล้วก็เขาบอกว่าข้างในสวยมากด้วยครับไปอารามวัดโปหลินเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมบนเกาะลันเตามีการออกแบบที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมเช่นหลังคาโค้งและการตกแต่งที่ละเอียดอ่อนผู้ชมและตอนนี้นะฮะเราเดินมาถึงอารามโปหลินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องบอกไงครับโปหลินเนี่ยนะฮะแปลว่าดอกบัวศักดิ์สิทธิ์พอมาถึงที่บริเวณนี้เนี่ยนะฮะจะสังเกตได้ถึงกลิ่น
ข้างหน้าเนี่ยนะครับทางเข้าเขาจะมีกระถางดอกบัวแต่ไม่หมดเลยแต่ว่าตะแกะเต้ยแอบเข้าไปเซอร์เวย์ข้างในเนี่ยนะฮะตอนนี้กลิ่นดอกไม้เขาโชยจากข้างในออกมาข้างนอกได้เลยนี่เรียกว่ามาสักการะไหว้พระที่นี่ก็ได้กลิ่นดอกไม้หอมๆไปด้วยกันนะฮะแต่ข้างในเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจอยู่หนึ่งอย่างครับก็คือระฆังนั่นเองเขามีตำนานนะครับเล่าว่าเมื่อระฆังนี้ดังเมื่อไหร่นะครับจะเป็นการปัดเป่าความทุกข์108ประการนั่นเองนะฮะข้างในนี่น่าจะเหมือนกันหลายๆที่ครับคุณผู้ชมตามวัฒนธรรมอ่ะเนาะเวลาเรามาที่วัดจีนนะฮะเราก็จะเห็น4เท้าจตุรงคบาลเนี่ยนะครับปกปักรักษาอยู่แล้วก็มีพระเจ้าที่เนี่ยนะครับผมดูทั้งข้างหน้าความสงบสุขเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูทั้งข้างหลังนี่ด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันฮะแล้วเขาบอกว่าข้างในเนี่ยจะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่3องค์เนี่ยนะฮะเป็นตัวแทนสัญลักษณ์แห่งอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นเองครับแต่อะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันสำคัญสุดนะฮะเราจะสังเกตว่าด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะมีองค์ที่ท่านถือเป็นหอเทียนฐานเนี่ยนะฮะอยู่แล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นดอกบัวเนี่ยนั่นเองนะครับแต่ว่าพูดถึงดอกบัวแล้วก็พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณนี้หน่อยละกันประติมากรรมสวยงามเนี่ยนะครับผมชอบมากเลยในเรื่องของลวดลายแล้วก็ยันแล้วก็รวมไปถึงโคมไฟที่เป็นดอกบัวบอกเลยว่าตรงนี้ถือมาเที่ยวแล้วก็นอกจากที่ว่ามาไหว้พระแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆของดอกไม้แถวนี้อีกด้วยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมบอกเลยนะฮะอิ่มบุญกันไปแล้วนะครับสักการะไหว้พระขอพรกันไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับเขาบอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นชุมชนชาวประมงที่ยังหลงเหลืออยู่ในเกาะฮ่องกงเพียงกลุ่มเดียวเนี่ยนะครับก็คือชุมชนชาวประมงไทโอนั่นเองเขาบอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยรู้จักเวนิสใช่ไหมครับเขาบอกว่าที่แห่งนี้นะครับคือเวนิสแห่งฮ่องกงนั่นเองเตรียมไปดูกันเลยแล้วกันฮะไปสวัสดีครับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่คือโลกของเราที่เคยสวยงามความเป็นอยู่ของสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศที่ดำรงชีวิตด้วยความสุขรู้ไหมครับสิ่งเหล่านี้กำลังจะหมดไปโดยฝีมือมนุษย์ของเราเองครับการรุกรานธรรมชาติความมักง่ายด้วยการปล่อยของเสียหรือการทิ้งขยะลงแม่น้ำทั้งมลพิษทางอากาศการเผาป่าควันจากเครื่องยนต์ล้วนทำลายลมหายใจเล็กๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ใครๆต่างก็รักชีวิตของตัวเองใช่ไหมครับยังไม่สายที่จะแก้ไขถ้าเราร่วมมือกันปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำลายสัตว์และสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนให้โลกน่าอยู่ขึ้นครับเราขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกคนมาสร้างสิ่งดีๆต่อโลกด้วยกันกับแคมเปญ We Commit to Climate Season 3ในทีม Climate Change and Biodiversity ที่ทางกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3ด้วยความใส่ใจที่มากขึ้นในปี2024นี้เราได้มีกิจกรรมที่ครอบคลุมปัญหาในทุกมิติและอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูโลกของเราครับกิจกรรม Sea Life คืนบ้านและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลโดยการตกแต่งบ้านน้องเต่าออนไลน์ซึ่งทุกๆการเล่นจะแปลงเป็นเงิน5บาทเพื่อใช้ในโครงการปลูกหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะทะเลจำนวน5รางวัลครับกิจกรรม Wildlife ป่าไม้บ้านของสัตว์ป่าต้องไม่ถูกทำลายเพียงเล่นเกมขุดแนวร่องกันไฟเพื่อช่วยยับยั้งไฟป่าโดยทุกการเล่นจะแปลงเป็นเงิน5บาทเพื่อซื้ออุปกรณ์และร่วมทำแนวกั้นไฟกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ลุ้นรับเซตปลูกดอกไม้จำนวน50รางวัลรางวัลละ1เซตครับกิจกรรม River Life ขยะต้องอยู่ให้ถูกที่เรามาสร้างจิตสำนึกในการแยกขยะก่อนทิ้งเพียงเล่นเกมคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกตามประเภทสีของถังขยะโดยทุกๆการเล่นจะถูกแปลงเป็นเงิน5บาทเพื่อซื้อถังขยะและมอบให้กับหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ลุ้นทำกิจกรรมเก็บขยะในลำคลองและแม่น้ำในกรุงเทพมหานครร่วมกับเต่าด้วยนะครับ
กิจกรรมแอร์ไลฟ์ลมหายใจต้องการอากาศบริสุทธิ์มาลดละและเลิกทำสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศมาร่วมเล่นเกมจับผิดภาพหาสาเหตุที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทุกๆการเล่นจะถูกแปลงเป็นเงิน5บาทเพื่อสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพมหานครและผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีสิทธิ์ลุ้นรับจักรยานไฟฟ้าจำนวน1รางวัลด้วยครับโดยทุกๆกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ที่ Facebook Hearts in Action Volunteers และ Facebook เต๋าเพียงพอจากพลังเล็กๆและความใส่ใจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วโลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นครับฝากติดตามแคมเปญ We Commit to Climate Season 3ที่กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจะจัดขึ้นตลอดทั้งปี2024นี้ด้วยนะครับเพราะแค่คุณกลับโลกก็เปลี่ยนมาสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน#WeCommitToClimate เคียงข้างคุ้มครองพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับเที่ยวแผ่นดินจีนตระการตากับเทือกเขาสี่ดารุณีสุดยิ่งใหญ่กับตำนานทิเบตเทือกเขาแห่งพี่น้องสัมผัสความหนาวเย็นของหิมะตลอดทั้งปีที่ไม่อยากให้คุณพลาดและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆพร้อมอาหารจัดเต็มตามสไตล์ The First Tour and Travel ออกเดินทางวันที่ 9-14 ธันวาคม 2567 จำนวน6วัน5คืนจากราคา 5,900 บาทเหลือเพียง 35,900 บาทโทรเลย065-879-3936ที่นี่เนี่ยคือเวนิสแห่งฮ่องกงเราจะนั่งเรือล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนแถวนี้กันครับไฟมาแล้วเราตอนนี้เรามาดูช่วงเวลาแห่งมหัศจรรย์ทุกแห่งดิสนีย์แลนด์กันครับอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญคือหมู่บ้านชาวประมงไทโอมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่16โดยชาวจีนแผ่นดินใหญ่ได้มาตั้งถิ่นฐานที่นี่เพื่อประกอบอาชีพประมงและไฮไลท์เลยก็คือการนั่งเรือชมวิถีชีวิตหามุมถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยล่ะครับตอนนี้เต้ยมาอยู่ที่ชุมชนชาวประมงไทโอเนี่ยนะฮะซึ่งครั้งนึงเนี่ยเคยเป็นที่รักษาการทหารนะครับแล้วก็ท่าเรือรวมถึงอุตสาหกรรมการประมงและเกลือด้วยนะฮะแต่ปัจจุบันก็เป็นร้านค้าให้พวกเราเนี่ยมาเดินเที่ยวกันนะครับแถวนี้เนี่ยเขาก็ยังเป็นชุมชนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณนี้นะเนี่ยโรงเรียนอนุบาลน่ารักไหมดูดินะเออรวมไปถึงร้านอาหารเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับพูดถึงอาหารการกินแถวนี้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นเรียกว่าโบราณโบราณอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะครับพอเรื่องของการท่องเที่ยวมาถึงนะเราก็จะสังเกตว่าอาหารมันเริ่มฟิวชั่นละนี่ไงฮัลโหลไฮนี่ข้าวเหนียวมะม่วงแบบไทยก็มาเออที่ใต้บอกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือเวนิสแห่งฮ่องกงอ้าวถามว่าเวนิสยังไงคุณเห็นไหมครับนี่เรือเราจะนั่งเรือล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนแถวนี้กันครับดูสิว่าเป็นยังไงนะเออน่ารักไปแบบปะตอนนี้เราเดินลงมาข้างล่างแล้วแล้วเราก็นั่งเรือแล้วนะครับเขาจะให้เราดูวิถีชีวิตชุมชนรอบๆบริเวณนี้นะครับดูซิว่าชาวประมงเนี่ยเขาอยู่กันยังไงซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านนะครับผมสถาปัตยกรรมเขาเนี่ยยังเรียกว่ายังคงอยู่ไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบเดิมเนี่ยนะครับจะสังเกตเลยนะครับว่าสิ่งก่อสร้างหลายๆอย่างยังสร้างด้วยไม้อยู่เลยแล้วก็สังกะสีเนี่ยนะฮะรวมถึงด้านหลังเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีเรือหลายลำเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเป็นเรียกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริเวณนี้ก็ได้นักท่องเที่ยวหลายรายตอนนี้ก็เรียกว่ามาเที่ยวมาถ่ายรูปที่สวยๆสถานที่ดีๆนั่งเรือแบบนี้เนี่ยนะครับผมมองไปทางข้างหน้าเตยเนี่ยนะครับอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นตอนนี้ก็เริ่มถ่ายรูปกันแล้วนะครับเวลาเราไปนั่งตรงนี้เนี่ยแสงส่องเรามาพอดีเลยครับทางซ้ายขวาสองข้างทางเนี่ยก็จะได้เห็นชุมชนนะครับเรียกว่าโอ้โหเที่ยวฟินกันไปอ่ะเดี๋ยวตาเตยไปตรงนั้นบ้างThank you.
มครับเนี่ยครับเราออกจากหมู่บ้านไทโอมาแล้วเนี่ยนะครับก็มาถึงโซนของทะเลแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนเนี่ยนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์อันนี้โคเคนของจริงที่จะมาเดินที่นี่ที่ไทโอนะน่าสนใจมากนี่คือที่พวกเรากำลังเดินเที่ยวอยู่ครับเรียกว่าเป็นของดีขึ้นชื่อของที่นี่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นสแน็คไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่กาแฟร้านอาหารต่างๆอีกมากมายสถาปัตยกรรมรวมไปถึงจุดที่น่าสนใจในการถ่ายรูปอุ้ยพูดซะขนาดนี้แล้วไม่อยากรอช้าอะไรแล้วไปเลยแล้วกันนะฮะเพียบเลยเต็มไปหมดเลยชมแล้วตอนนี้นะครับเต้ยก็มาอยู่ในโรงแรมที่ต้องบอกว่าน่าอัศจรรย์มากๆเลยคือต้องบอกว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเขามีหลากหลายโรงแรมนะแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ดิสนีย์ฮอลลีวูดโฮเทลมันทำไมหรอครับที่มันว้าวก็เพราะว่าการตกแต่งภายในข้างในเนี่ยเขาแต่งเป็นเหมือนธีมฮอลลีวูดนั่นเองฮะภายในโรงแรมนะครับมีการตกแต่งที่หรูหราพร้อมด้วยทีมภาพยนตร์และตัวละครดิสนีย์มากมายเลยห้องพักนะครับมีความสะดวกสบายและบริการที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำร้านอาหารและกิจกรรมสำหรับเด็กครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เย็นแล้วเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะฮะแต่ว่าเรายังทันอยู่อีกหนึ่งอย่างไฮไลท์ของพวกเราก็คือพลุนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเต้ยเนี่ยรีบไปเก็บของนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่นิวซีแลนด์แล้วเดี๋ยวเราไปดูพลุกันฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงเวลามหัศจรรย์แล้วเพลงลดลงแล้วเฮ้ยเสียงมาแล้วพอดีเลยเอาล่ะไฟมาแล้วเราตอนนี้เรามาดูช่วงเวลาแห่งมหัศจรรย์พลุแห่งดิสนีย์แลนด์กันครับไทริปนี้ไม่มีเบื่อไปพร้อมกับผมเพชรตะวันและ The First Tour and Travel เดินสายไหว้พระที่วัดซีหยวนพร้อมกับขอพรกับพระอรหันต์ประจำตัวก่อนไปสักการะพระใหญ่หลิงซานกินอาหารและชมวิวบนหอไข่มุกเดินทางวันที่ 16-20 ธันวาคม 2567 จำนวน5วัน4คืนราคาพิเศษสุดๆเพียงแค่ 48,500 บาทเที่ยวครั้งนี้ให้เพชรดูแลทุกคนนะครับโทร 065-879-3936 Do you wanna build snowman? นี่นะครับคืออาณาจักรแอลันเดลนั่นเองนะฮะตื่นเต้นจะได้ไปดูเอลซ่าครับ
ความมหัศจรรย์สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel และตอนนี้นะฮะเต้ยมาอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์นะครับแล้ววันนี้นะครับถือว่าเป็นเช้าวันแรกของผมที่นี่ด้วยเราเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะใช้เวลาที่ดิสนีย์แลนด์ทั้งวันเลยบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีหลายจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งที่อยากไปมาก Do you want a view of snowman คุณไหมครับเพลงอะไรนั่นคือ Frozen นั่นเองวันนี้ทีมงานของผมหลายๆคนเขาก็อยากจะไปด้วยเอ้าไม่อยากจะรอช้าแล้วไปเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเดินเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยโอ้อากาศเย็นสบายดีเลยนะฮะแต่เห็นไหมครับมิกกี้เมาส์ขู่ซะน่ากลัวใช่ไหมนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเรียกว่าแต่งตัวเป็นธีมฮาโลวีนแล้วก็แต่งตัวเข้ามาเอนจอยได้เช่นกันแต่คุณผู้ชมครับฮาโลวีนเนี่ยมันขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าคริสต์มาสวินเทอร์จะขนาดไหนนะเออบอกเลยนะครับว่าสุดยอดไม่แพ้กันแน่นอนแต่ว่าฟรอสเซนนะน่าจะเหมาะกับช่วงคริสต์มาสด้วยนะเออเดี๋ยวอยากไปเห็นฟรอสเซนตอนนี้จะเป็นยังไงมันเบอร์นี้แต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมเฮ้ยนี่เราอยู่ในช่วงบรรยากาศเวลาประมาณสักกลางวันอะไรแบบนี้นะที่สำคัญแดดไม่ร้อนเลยและตอนนี้ที่อยู่ข้างหลังเต้ยข้างหน้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับคุ้นๆหรือเปล่ามันก็คือปราสาทของมิกกี้เมาส์นั่นเองเมื่อคืนเรามาดูไลฟ์โชว์แล้วบอกเลยนะเด็กๆหลายคนบางคนเขาน้ำตาไหลนะบางคนเขาไม่เคยเห็นแสงสีเสียงแบบนี้มาเห็นกับตาแล้วบรรยากาศมันส่งมากๆเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนเนี่ยตอนกลางคืนมันก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศแบบไนท์ไลฟ์อะไรแบบนี้นะมันมีแสงสีเสียงโชว์นะแต่พอแสงส่องลงมาครับผมเออเรียกว่าสวยอีกแบบมันเห็นทุกอย่างชัดขึ้นครับเราได้เห็นเจ้าหน้าที่นักแสดงที่หล่อและสวยมากด้วยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใช่ของ Frozen หรือเปล่าเราได้เห็นร้านอาหารสวยๆเราได้เห็นมุมถ่ายรูปสวยๆครับแล้วก็เชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรที่ชัดขึ้นมากขึ้นกว่านี้เดี๋ยวข้างในเนี่ยน่าจะมีจุดต่างๆนะครับให้เข้าไปเล่นแล้วก็มีให้ร่วมเอนจอยอีกเยอะแยะมากมายเลยขออนุญาตข้างหน้าเตอร์ตอนนี้นะครับมีชื่อว่าดินแดนแลนด์ฟรอสเซนตื่นเต้นจะได้ไปดูเอลซ่าครับไปดูโอลาฟนี่นะครับคืออาณาจักรแอลันเดลนั่นเองนะฮะอ้าวตอนนี้เนี่ยนะครับเฮ้ยไม่อยากพูดมากอะเสียงเต้จะน่ารำคาญเปล่าเดี๋ยวใช้ตาดูแล้วใช้หัวใจสัมผัสแล้วใช้หูฟังแล้วตามเต้มาคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะฮะได้มาต่อคิวนะครับต่อคิวอะไรหรอฮะไม่ได้ต่อคิวกินข้าวนะครับข้างในเนี่ยเขามีการแสดง Frozen เออเขาใช้นักแสดงจริงเนี่ยแหละถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในแล้วกันฮะไปเอ็กซ์ซัมเมอร์ซัมเมอร์หาซูจิจุนโฮยหาซูจิละชาลาฮัปปี้ซัมเมอร์สโนว์เดย์ฮัปปี้ซัมเมอร์ขี่ได้ไหมอะเสียงแย่จังเลยว่าต้องไปเรียนร้องเพลงแล้วตะกี้ผมไปดู Frozen มานะเขาสวยมากเลยอะคือคนที่จะมาเล่นที่นี่ก็ต้องคัดหน้าคัดตานะเออ Frozen เนี่ยที่พวกเราดูไปเนี่ยอันนี้เต้ยแนะนำนะอย่างโชว์เมื่อกี้พาลูกพาหลานมาได้พาแฟนมาดูได้แล้วก็นักแสดงน่ารักเขาลงมาเล่นกับพวกเราด้วยครับเขาลงมาถึงตัวข้างๆพวกเราเลยมันไม่ใช่แค่ดูครับแต่มันมีการละเล่นกันกับนักแสดงครับมันมีการอินเทอร์แอคทีฟกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการไล่คาถาน้องเขาก็เดินลงมาครับบอกว่าสอนไล่คาถาทำยังไงให้ทำเหมือนท่าบ้าก็พูดอย่างนี้แล้วก็มีเอฟเฟกต์ให้มีใส่ให้อะไรอย่างนี้มีถ่ายรูปแล้วก็สุดท้ายก็มีการชวนเด็กๆเนี่ยนะครับผมมารวมตรงกลางแล้วก็ปล่อยเป็นหิมะออกมาน่ารักมากๆเลยนะฮะขออนุญาตเกาะคอนเซ็ปต์ Frozen กันต่อแล้วกันนะครับตะกี้ไปเจอนักแสดงแล้วคราวนี้เราไปเจอของเล่นกันฮะนี่เลยข้างๆนี่เลยจะเคล็ดล้นไปหอดังกรี๊ดกันเลยแต่เขาอยู่ข้างๆ Frozen นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่านะไปเวลาเดี๋ยวไม่พอคุณรู้จักคริสตอฟไหมนี่ไม่ใช่
มาจากรถไฟหอฟรอสเซนนะฮะเดินมาบริเวณรอบๆนี้นะครับบอกเลยว่าเขาตกแต่งได้อย่างน่าสนใจที่น่าสนใจคือจุดถ่ายรูปต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อมาที่นี่เนี่ยในช่วงวินเทอร์ที่เนี่ยเขาจะจัดอีเวนต์แบบพิเศษขึ้นมานั่นก็คือการเนรมิตหิมะเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้ตกมาจากฟากฟ้านั่นเองเชื่อว่าน่าจะสนุกเชื่อว่าน่าจะสวยมากๆเลยถ้ามาตอนปลายปีนะครับน่าจะสวยมากๆไม่แพ้กันเลยนะฮะข้างหลังนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นการจัดแสดงของ Frozen Ever After นะแต่ก็เตอร์ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะมันเป็นโซนเปิดใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับได้เวลาร่วมสนุกของฝากสุดพิเศษฟรีๆถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกเปิดแฟนเพจ Facebook The First Estimate ไว้แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าโซนเปิดใหม่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์มีชื่อว่าอะไรระหว่าง TF1 World of Frozen หรือ TF2 Fantasy Land สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงท่านละ1ครั้งส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แฟนเพจ Facebook รายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกเท่านั้นทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยหมวกที่ระลึกจากทางรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีที่ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลกใช่เหรอครับโอ้ยน่ารักจังเลยของ Frozen ทีเนี้ยมันจะมีช็อตหนึ่งที่ช็อตเป็นชอบมากเลยคือช็อตที่นางเอกเขาพูดคำว่า Let it go นะฮะแล้วตัวเราก็ถอยตามภาพตามเสียงเพลงไปเจ้ยไม่เคยคิดว่าหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวได้เนียนจนเหมือนเป็นคนมาเล่นเองอันนี้คือความชื่นชมที่มีให้กับเครื่องเล่นเมื่อสักครู่นี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับ3วัน2คืนนะครับที่เกาะลันเตาแล้วก็ที่นี่ด้วยนะครับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเต้ยคิดว่าทริปนี้ของเต้ยนะรู้สึกว่ามาปล่อยใจผมฝากทริปนี้ให้กับคุณผู้ชมละกันสามารถตามรอยพวกเรามาได้นะครับผมที่นี่เกาะลันเตาดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะครับผมหวังว่าทริปนี้เนี่ยจะทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะมาที่นี่พาครอบครัวพาคนที่คุณรักมาและบอกเลยนะครับเต้ยมาเนี่ยในบรรยากาศฮาโลวีนแบบนี้แต่บอกเลยนะครับว่าฤดูหนาวเนี่ยต้องสุดยอดมากๆไม่แพ้ในช่วงเวลาแบบนี้แน่นอนฮะขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตครับ KDC World Travel Service นองปิง360ครับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ซามูไร Wi-Fi The First Tour and Travel และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้วก็คุณผู้ชมนั่นเองนะครับที่อยู่ตลอดทั้งรายการของพวกเราครั้งหน้าจะไปที่ไหนนะครับรอติดตามด้วยละกันนะครับแต่ครั้งนี้เต้ยบอกเลยว่าฟินมากๆตามพวกเรามาด้วยละกันนะครับสำหรับรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนรอติดตามครับครั้งนี้เต้ยลาไปก่อนสวัสดีครับเมืองที่เราจะไปนะฮะก็คือซัวเถานั่นเองเมืองนี้นะครับมีความสำคัญกับคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยมากเราอยากไปดูเรียกว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของที่เป็นสายเลือดของเราเองที่พวกเราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเป็นบ้านดินที่ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาได้รับรางวัล 5A ถึง 3,000 หลังFirst out to me.